ครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่อายุเกือบร้อยแล้วครับคุณแม่ฟันปลายเผือกแม่นบ่ครับคุณปลายเผือกตัวใหญ่คือแม่ผมเขากำลังหั่นปลายเผือกนะครับฟันสับอยู่นะครับเป็นแว่นๆซึ่งได้เดี๋ยวเราจะได้เอาไปตากแดดนะครับแต่วันนี้ไม่มีแดดวันนี้มีฝนแม่เขาจะเอากระสอบกั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นไปนะครับนี่แหละครับลากปลายเผือกสีขาวจริงๆครับคุณแม่ก็มีกำลังวังชาดีมากนะครับแต่มีปัญหาเรื่องแค่โรคหัวใจเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่แม่ผมอายุเยอะแล้วนะครับแต่ทานปลายเผือกเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าสบายสบายเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้สุขภาพดีนะครับต้องทานปลายเผือกครับผมมีหลายคนในเว็บบอกว่าแก้ไข้นี้ได้สุดยอดมากครับขั้นเทพเลยครับสำหรับแก้ไข้ HIV ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เป็น HIV มีเชื้อ HIV แล้วก็เอามาต้มเพราะว่าเขาจะเป็นไข้บ่อยนะครับในตำรับตำราก็ว่ากันมานะครับแต่ว่าเรื่องสุขภาพบอกได้เลยว่าปึ๋งปังนะครับตื่นตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มนะครับผมน้องชายแข็งดีมากครับผมรักโจชอบโจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจห้างนักสารคามเด้อครับเด้อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านเด้อครับสวัสดีครับปลาไหลเผือกด้วยครับปลาไหลเผือก